รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตอนที่แล้วแก๊งตุ๊ดซี่ได้รู้จักกับการใช้ไม้เท้า1สกิลที่มาเสริมกับทักษะ Echolocation ให้ผู้พิการทางสายตาใช้ชีวิตได้ง่ายยิ่งขึ้นและบทเรียนของเราในวันนี้จะเป็นอะไรไปติดตามชมกันเลยครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการไดอารี่ตุ๊ดซึ้งช่วยน้องมองด้วยเสียงครับสำหรับสัปดาห์ที่แล้วเราก็มารู้เกี่ยวกับเรื่องการใช้ไม้เท้าสำหรับผู้พิการทางสายตาไปแล้ววันนี้จะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามารอติดตามกันนะครับแต่ก่อนอื่นวันนี้ไม่ใช่มีแค่เราสองคนแน่นอนพี่เต๋อกลับมาแล้วเชิญครับพี่เต๋อพี่เต๋อวันนี้พี่เต๋อกลับมาแล้วไอ้คิมมี่คิมฮัลโหลสวัสดีค่ะคิมมี่ครับค่ะคิมมี่นี่เต๋อรัชนันท์เหรอตัวชันทวิทอ้าวพี่เต๋อขอโทษทีงั้นลาเลยแล้วกันเนาะรถติดเหมือนกันแหมก็ต้องขอบคุณคุณเต๋อฉันทวิทย์ที่ผ่านมาทักทายพวกเราด้วยนะครับถ้าอย่างนั้นเรามาเจอพิธีกรรับเชิญตัวจริงของเรากันเลยดีกว่าท็อปแท็บครับผมท็อปแท็บนี่ถูกตัวยังถูกถูกตัวท็อปแท็บเชิญผมนะไม่ได้เชิญท็อปรัฐเศษอะไรอย่างนี้นะไม่มีนะไม่มาโอเคสบายดีนะฮะยินดีมากครับแล้วก็เป็นไงบ้างกลับมาอีกครั้งก็รู้สึกดีมากที่รายการยังนึกถึงผมอยู่นะฮะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องอะไรวันนี้แต่ว่าเราต้องมีพี่เอกอีกคนนี่ใช่วันนี้ต้องมีพี่เอกมาด้วยพี่เอกก่อนไหมเรียกพี่เอกมาก่อนเรียกพี่เอกดีกว่าเอกเอกภาพลำดวนครูต้นแบบที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์และความรู้เรื่องการสร้างแผนที่ในหัวกับเราในวันนี้ครับโอเคครับตอนนี้พี่เอกก็มาแล้วท็อปแท็บครับวันนี้เราจะให้พี่เอกเนี่ยสอนเราหรืออธิบายเกี่ยวกับเรื่องการสร้างแผนที่ในหัวสร้างแผนที่ในหัวใช่ก็เหมือนว่าจินตนาการว่าสิ่งนี้อยู่ตรงนี้สิ่งนี้ตรงนี้ประมาณนี้มั้ยพี่เอกให้พี่เอกอธิบายดีกว่าว่าเลยครับมันไม่ใช่เป็นจินตนาการครับคือจินตนาการเนี่ยมันคิดไปเองเติมแต่งไปเองแต่ว่าการสร้างแผนที่ในหัวเนี่ยเราต้องได้รับข้อมูลลงไปในสัมผัสที่จริงสมมติว่าอย่างผมเนี่ยเรานั่งรถเมล์ไปเนี่ยถ้าเกิดผมจำแยกไม่ได้มันก็จะต้องถามคนอื่นอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดวันนึงบนรถเมล์คันนั้นมันมีแค่รถคนขับรถอยู่คนเดียว มันก็จะเดินไปถามคนขับรถลำบากเนาะแต่ถ้าเกิดเราสามารถแบบพอนึกออกได้บ้างเฮ้ยรถเลี้ยวมากี่เลี้ยวแล้วเราน่าจะลงประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็สามารถเดินทางด้วยตัวเองได้ใช่ครับมันก็จะมีอิสระในการใช้ชีวิตมากสรุปก็คือการสร้างแผนที่ในหัวคือการที่เรารู้จักเส้นทางหรือสถานที่ต่างๆเพื่อที่จะไปไหนมาไหนเองได้โดยไม่หลงทางและพึ่งพาคนอื่นให้น้อยที่สุดอาจเทียบได้กับการที่เราจำทางกลับบ้านได้หรือการไปที่ที่เราคุ้นเคยได้นั่นเองครับแต่จุดมุ่งหมายของทักษะการสร้างแผนที่ในหัวคือต้องการให้ผู้พิการทางสายตาสามารถเดินทางออกสำรวจไปในสถานที่ใหม่ๆได้ด้วยตนเองแบบฝึกหัดของทักษะนี้จึงเป็นการออกมาเจอกับสถานที่จริง First part of this is the lesson is situational awareness. And situational awareness is just basically standing here in this one spot put the sounds in relationship to our bodies. Are they in front of us? And what are we feeling right now? But it's easier just to recognize the entrances byตอนนั้นก็ต้องดูแล้วอะประตูห้างตรงนี้มีอะไรเป็นจุดสังเกตที่สำคัญมีอินฟอร์เมชันไหมมีจุดตรวจกระเป๋าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฮะเราต้องสำรวจแล้วอะซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันก็เลยมีหลักของการสร้างLandmark. ตอนนี้เราได้ทราบว่าการสร้างแผนที่ในหัวคืออะไรและถ้าอยากรู้ว่าการสร้างแลนด์มาร์คจะมีเทคนิคอย่างไรติดตามต่อช่วงหน้าครับเราจะทำให้ชีวิตของผู้คนดีขึ้นผ่านจิตวิญญาณที่สร้างสรรค์ของเราเซปเป้ช่วงที่แล้วเราได้รู้จักกับการสร้างแผนที่ในหัวกันไปแล้วและครูเอกได้พูดถึงการสร้างแลนด์มาร์คขึ้นมาถ้าอยากรู้แล้วว่ามีเทคนิคอย่างไรไปติดตามชมกันต่อเลยครับซึ่งทั้งหมดนี้มันก็เลยมีหลักของการสร้างแลนด์มาร์คสร้างแลนด์มาร์คครับแลนด์มาร์คแลนด์มาร์คก็คือจุดสังเกตในแต่ละเลี้ยวในแต่ละมุมจะมีหลักการในการสร้างแลนด์มาร์คคือมันเราไม่สามารถยึดอะไรได้เพียงแค่อย่างหนึ่งอย่างใดอ๋อยึดอย่างเดียวก็ไม่ได้ไม่ได้ครับอย่างที่ครูเอกบอกไว้ครับว่าเราไม่สามารถยึดเพียงสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นแลนด์มาร์คได้เพราะสิ่งที่เราจดจำเป็นแลนด์มาร์คอาจจะหายไปหรือมีหลายจุดจนเกิดความสับสนดังนั้นเทคนิคในการสร้างแลนด์มาร์คที่จะมาทำให้กลับมาหาแลนด์มาร์คเจอไม่เกิดความสับสนควรมีอย่างน้อย3องค์ประกอบเช่น1แลนด์มาร์คที่เราเลือกต้องเป็นจุดถาวรไม่เคลื่อนย้ายไปไหนหาได้ง่ายและมีเอกลักษณ์
2. จดจำพื้นผิวของพื้นบริเวณแลนด์มาร์ค 3. จดจำเสียงสะท้อนโดยรอบบริเวณแลนด์มาร์คหรือถ้าบริเวณนั้นมีองค์ประกอบอื่นๆที่น่าสนใจและทำให้จดจำแลนด์มาร์คได้ง่ายก็สามารถนำมาใช้ได้เช่นกันครับพี่เอกครับผมมีคำถามครับอันนี้อาจจะนอกเรื่องนิดนึงถ้าเกิดว่าเราไปในสถานที่แห่งหนึ่งเราได้สร้างแผนที่เรียบร้อยแล้วต่อมาเราเกิดขาดสติหลงทางขึ้นมาเนี่ยเราจะรับมือกับปัญหานี้ยังไงเมื่อเวลาเราหลงทางเราแบบเฮ้ยเราก็ต้องกลับมาในจุดที่ใกล้ที่สุดที่เราจะจำได้ว่าเราผ่านอะไรเป็นแลนด์มาร์คที่ใกล้ที่สุดก็ย้อนกลับใช่ครับย้อนกลับมาทางเดิมที่เราเจอมาใช่ครับแต่ถ้าเป็นหนูก็ต้องเดินถอยหลังนะคือแบบถ้าย้อนกลับไปอีกอ่ะมุมซ้ายขวาอีกทีนี้นึกออกมั้ยนอกจากเราจะใช้อุปกรณ์พวกไม้เท้าพวกอะไรแล้วจริงๆสมาร์ทโฟนเข้ามาใช้ด้วยก็ได้โอ้ใช่ครับเราทํายังไงครับพี่เราใช้ iPhone ของเราคือจะมีแอปพลิเคชันที่ใช้เข็มทิศสมมติว่าเราหลงทางเราอาจจะไม่สามารถเดินกลับไปได้ทุกเลี้ยวแต่ว่าเรารู้ว่าถ้าเราจะเดินกลับประตูเนี้ยเราต้องกลับไปทางทิศไหนเพราะฉะนั้นเราก็หันกลับไปทางทิศเดิมยังมันมีโอกาสที่เราจะเจอแลนด์มาร์คที่เรามาร์คไว้แน่นอนสิ่งที่พี่เอกพูดมาดูเหงาเหมือนกันนะจริงๆถามคนข้างๆแถวนั้นก็ได้ว่าจริงก็ถ้าเกิดไม่มีคนไงอ๋อเออันนี้จริงถ้าไม่มีคนอาจจะถามไม่ได้แต่ถ้ามีคนก็ถามสักหน่อยง่ายกว่าไม่ใช่ว่าแบบตุ่ยท้องแล้วท้องไส้ปั่นปวดเราต้องออกมาเป็นน้ำแล้วนะแล้วถ้ายังไม่ยอมบอกนะทำยังไงพี่เอกคือแน่นอนครับว่าน้ำไม่ได้คนตาบอดเราต้องบางทีเราจะต้องถามคนที่อยู่รอบๆข้างอย่างเช่นว่าเราไปเดินห้างแน่นอนว่าเวลาเราไม่สบายท้องหนักจริงๆอาจจะค่าศึกโจมตีหนักตุ้ยมันตุ้ยมีวิธีการถามเหมือนกันว่าเราถามยังไงถึงจะไปได้เร็วที่สุดครับเนี่ยตรงเป้าหมายที่สุดถามว่าห้องน้ำเนี่ยไปทางไหนครับสมมติว่าคุณปิงปองหันหน้ามาหาผมใช่ไหมใช่บอกว่าอ่ะตรงไปนะคะเลี้ยวขวาแต่ขวาของปิงปองคืออยู่ทางนี้นี่คือความของผมเพราะแต่เรายืนสลับข้างกันยืนสลับข้างกันทีนี้อยากจะให้พี่เอกบอกถึงการวิธีการแนะนำมันจะบอกว่าเลี้ยวขวาใช่ไหมก็บอกจับมือเขาครับแล้วก็อันนี้เลี้ยวขวาทางนี้นะคะให้ชัดเจนใช่ครับขวาทางนี้หรือว่าเดินตรงไปนะคะผ่านกี่ล็อกผ่านร้านนั้นแล้วถึงค่อยเลี้ยวอะไรประมาณนี้แต่จริงแล้วถ้าเกิดเราไม่รีบร้อนจนเกินไปก็สามารถพาเขาไปได้เลยนะเป็นเรื่องของน้ำใจขั้นพื้นฐานอยู่แล้วเราพาไปได้เราพาไปได้แต่ไม่ต้องเข้าไปส่งถึงข้างในห้องน้ำก็ได้ไปส่งถึงโถเลยครับพี่เอกครับเดี๋ยวดูให้ด้วยโถนี้สะอาดสุดโถนี้กลิ่นน้อยครับพี่เอกตรงนี้เลยเอาละครับวันนี้เราก็ได้รู้จักกับทักษะการสร้างแผนที่ในหัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราได้รู้จักเทคนิคการสร้างแลนด์มาร์คและเทคนิคการใช้เข็มทิศในสมาร์ทโฟนเพื่อจดจำทิศทางสิ่งสำคัญคือต้องมีสติจดจำเส้นทางที่เราเดินและแลนด์มาร์คเพื่อสร้างแผนที่ในหัวให้ได้นั่นเองครับเป็นไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากๆขอบคุณน้องแท็บขอบคุณครับแท็บขอบคุณพี่เอกมากๆเลยค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้สนุกสนานมากเช่นเคยนะครับสัปดาห์หน้าจะเจอบททดสอบอะไรอย่างไรนะคะติดตามด้วยกับรายการ Diary ตุ๊ดซึ้งช่วยน้องมองด้วยเสียงวันนี้พวกเราสี่คนครับขอลาครับสวัสดีครับ